ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องฝากไปที่ทุกบ้านที่มีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอาการหลงๆลืมๆนะครับคุณยายท่านนี้หนีออกจากบ้านด้วยการคลานคุณผู้ชมภาพวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้บ้านหลังนี้อยู่ที่อุทัยธานีนะครับคุณยายทวดวัย93ปีค่อยๆพยายามคลานออกจากบ้านตัวเองแล้ววงจรปิดเนี่ยก็บันทึกเอาไว้ได้ค่อนข้างหลายจุดมากๆค่อยๆขยับออกมานะครับประตูกระจกหน้าบ้านไม่ได้ล็อกเอาไว้หลังจากนั้นคุณผู้ชมช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะครับพอคลานมาถึงลานหน้าบ้านคุณยายก็เหมือนแวะนั่งพักก่อนนะพอหายเหนื่อยก็เนี่ยคลานต่ออีกนะครับค่อยๆ คลานผ่านกล้องวงจรปิดตัวนี้ไปปรากฏว่าพอผ่านพ้นรัศมีวงจรปิดนี้ไปเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าคุณยายไปอยู่ที่ไหนประจวบเหมาะกับช่วงนั้นลูกหลานครับหาคุณยายทั่วบ้านหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเดือดเนื้อร้อนใจถึงขั้นต้องไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองอุทัยธานีให้ช่วยกันออกตามหาเพราะกังวลใจว่าคุณยายทวดอาจจะคลานลงไปที่แม่น้ำสะแกกลางที่อยู่ด้านหลังบ้านด้วยความที่ห่างจากตัวบ้านแค่ประมาณสัก10เมตรก็กลัวนะฮะเอ๊ะอยู่ที่จุดนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะจมน้ำไปทางผู้การจังหวัดอุทัยธานีท่านผู้ว่าแล้วก็ทีมกู้ภัยช่วยกันงมค้นหานะครับหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอระดับน้ำก็ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นลูกสาวของคุณยายทวดครับชื่อว่าคุณชนะพรเนี่ยเปิดใจบอกว่าคุณแม่มีอาการหลงๆลืมๆนะแล้วคุณแม่ก็ชอบพูดอยู่บ่อยๆตัดพ้อว่าอยากจะตายอยากจะไปกระโดดน้ำอยากจะเอามีดฟันแขนตัวเองวันที่เกิดเหตุครับถามว่าทำไมคุณยายทวดถึงคลานออกจากบ้านได้ลูกสาวยอมรับเผลอหลับไปประมาณสัก10นาทีพอลูกสาวตื่นมาไม่เจอแม่แล้วเดิมแม่จะนอนอยู่ตรงที่นอนเอาแม่หายไปไหนมาเปิดกล้องวงจรปิดแม่แอบคลานออกจากบ้านไปกังวลใจมากๆกลัวว่าจะตกน้ำตกท่าไปครับแต่ไม่คิดว่าจะเร็วได้ขนาดนี้วันนี้แกเดินเร็วคานค่ะอ๋อคานเดินไม่ได้แล้วหรอครับเดินไม่ได้เดินไม่ได้คานลงน้ำคานแล้วไวมากไปอย่างก็แบบหายตัวไปอ่ะคานครับผมแล้วก็ทีมสบายเลยยังบอกหมอดูเขาทักว่าให้ระวังน้ำเขาจะตกเข้าไปจะตายในน้ำก็ระวังจังจักกันจังนะสับกันดูจะทำอะไรนี่ไม่ได้เลยหันหลังไม่ได้กลับมาแก้เนี่ยไปอยู่ดูแลเป็นห่วงจังเลยค่ะต่อมาเนี่ยทีมนักประดาน้ำทั้งของอบจ.ทั้งของกู้ภัยอะค่ะก็ร่วมกันนี่งมค้นหายายทวดนะคะที่แม่น้ำสะแกกรังด้านหลังบ้านจนมืดค่ำเลยก็จะมีทีมอีกชุดนึงด้วยค่ะนอกจากหาในน้ำแล้วอีกทีมเนี่ยจะอยู่บนฝั่งเดินค้นหากันนะคะก็ได้รัศมีตั้งแต่บริเวณบ้านเนี่ยออกกว้างไปเรื่อยๆหาแบบนี้ตั้งแต่บ่ายสามจนถึงหนึ่งทุ่มค่ะคุณผู้ชมสรุปแล้วเนี่ย4ชั่วโมงนะหาทั้งในน้ำทั้งบนบกแต่ก็ยังไร้วี่แววค่ะน้องที่หาก็ดำมา3รอบแล้วนะคะเข้าใจนะตรงเนี้ยยายจะมาให้เห็นอะไรประมาณนี้แต่ถ้าญาติบอกว่าขอดำให้อีกได้ไหมได้แต่หนูขอให้น้องๆพักก่อนขอดำใช่ไหมน้องๆจะไหวกันไหมเพราะว่าดำตั้งแต่บ่ายสามเนี้ยมันหลุดลายไปแล้วหรือว่าเป็นไปได้ไหมคุณยายอาจจะไม่ได้ตกไปในน้ำหรือเปล่า คือจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะต้องหาให้เจอนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยกระแสน้ำมันเริ่มไหลแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆเจ้าหน้าที่เลยต้องยุติการค้นหานะคะคือก็คาดแบบนี้ว่าถ้าคุณยายตกน้ำนะกระแสน้ำน่าจะพัดพาร่างเนี่ยลอยไปไกลแล้วเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็มีการจัดทีมประดาน้ำเนี่ยออกค้นหาต่อเนื่องจนถึงวันนี้เลยนะคะใช่ครับ6โมงเช้าที่ผ่านมาเลยครับคุณผู้ชมเป็นข่าวเศร้านะครับเพราะว่ามีคนไปพบศพของคุณยายทวดวัย93ปีท่านนี้ครับจุดที่เจอเนี่ยก็คือแม่น้ำสะแกกรังเนี่ยแหละครับเป็นแม่น้ำหลังบ้านของคุณยายทวดห่างจากจุดที่คาดว่าตกน้ำไปเนี่ยประมาณสัก2กิโลเมตรด้วยกันคนที่เจอศพครับชื่อว่าคุณลุงทวินครับเป็นคนหมู่บ้านเดียวกับคุณยายทวดพายเรือออกจากท่าน้ำตลิ่งที่หน้าบ้านเพื่อช่วยออกตามหาแล้วก็ไปเจอร่างของคนเนี่ยลอยคว่ำหน้าพอเ
พอเข้าไปใกล้ๆก็พบว่าเป็นคุณยายทวดเป้าวัย93ปีก็เลยรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยกันกู้ศพขึ้นมาครับหาเองเจอมาหาเมื่อวานไปนั่งดูก็หาไม่เจอออกดูเช้าเจอเลยนะครับตอนเจอเป็นยังไงครับความน่าอยู่เนาะแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณยายทวดด้วยนะครับที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำร่างของคุณยายทวดขึ้นฝั่งที่วัดโบสถ์ครับแล้วก็ให้ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลอุทัยธานีมาทำการชันสูตรเบื้องต้นคุณหมอบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากขาดอากาศหายใจก็น่าจะมาจากการจมน้ำนานกว่า16ชั่วโมงด้วยกันจนกว่าจะมาพบศพเนี่ยนะครับลูกสาวแล้วก็ญาติญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็มอบศพให้ทางครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาอยู่นะครับค่ะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกบ้านเลยนะคะ